สวัสดีครับผมโค้ชเป้งนะครับสาธิตธนทักษ์กับรายการขอให้ยับเอ็กออกกำลังกายทำได้ทุกที่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับท่าบริหารฝึกกระชับเอวของเรานะครับฉะนั้นเราที่จะต้องมาบริหารก็คือกล้ามเนื้อออบลิกนะฮะก็เป็นกล้ามเนื้อที่เกาะมาบริเวณด้านข้างเฉียงลงด้านข้างลำตัวเรานะฮะฉะนั้นคือการที่งอลงมาตรงๆหรือว่าเอียงด้านข้างเฉยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยได้ผลนะครับฉะนั้นเรามาดูว่าท่าที่เราอยากได้เนี่ยเป็นยังไงนะครับเบื้องต้นท่าที่เราอยากทำคือเป็นท่าคลันช์นะฮะแล้วก็ทวิสต์ก็คือเราจะทำการพับตัวเฉียงขึ้นไปอย่างนี้พับตัวแล้วเฉียงขึ้นไปอย่างนี้เป้าหมายของเราเนี่ยคือเหมือนจะเอาไหล่เอาศอกของเราเนี่ยพับเอาไหล่มาหาสะโพกฝั่งตรงข้ามแล้วก็เอาศอกเนี่ยไปแตะหัวเข่าก็คือถ้าเราจะทำฝั่งด้านขวาเนี่ยก็เอาขาซ้ายวางไว้แต่ก่อนอื่นเราลองวอร์มอัพก่อนนะครับก็คือเป็นท่าคลันช์ปกติเนี่ยเอามือแตะหูไว้ยกตัวงอตัวขึ้นนี่คือท่าคลันช์แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทวิสต์ทีหลังนะฮะขึ้นมานับ1ค่อยๆลงค้างไว้นะครับเดี๋ยวเราลองพร้อมกัน10ครั้งครับทีนี้เราลองอีกข้างหนึ่งก่อนนะฮะเป็นท่าวอร์มกล้ามเนื้อรอบๆก่อนลองแค่ยกตัวขึ้นมาก็คือเป็นการใช้ออบลิกเหมือนกันเป็นไซด์คลันช์นะฮะยกตัวขึ้นมาแล้วแตะแตะแตะสลับข้างนะครับลอง10ครั้งก่อนละกันยกตัวขึ้นมาค้างไว้หลังจากนั้นเพิ่มความยากกลับไปเป็นท่าคลันช์ก่อนนะครับแล้วลองบิดตัวนี่คือเป็นทวิสต์เหมือนกันนะครับทีนี้ถึงท่าเป้าหมายของเราสักทีก็ยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งนะครับกางแขนออกไปหงายมือก็ได้ครับมือแตะหูเป้าหมายเราเนี่ยคือพยายามเอาศอกเราเนี่ยไปแตะเข่าแต่อย่ายกเข่าขึ้นมาหาศอกอย่างนี้นะเราใช้กล้ามเนื้อเนี่ยดึงนะครับพับตัวขึ้นมาขึ้นไปแล้วค้างไว้สักครู่หนึ่งค่อยๆลงช้าๆครับหายใจลึกๆลองครั้งละ5ครั้งก่อนนะครับสลับข้างครับแล้วก็คือถ้าเราพัฒนาแล้วนะฮะคือสามารถรวมเป็น5บัสเคิลคันก็คือยกขาขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวเราลองพร้อมกันนะครับแค่10ทีคือจริงๆพอเป็นบัสเคิลคันเนี่ยมันจะยากแล้วก็หนักมากเลยทีเดียวค่อยๆทำช้าๆนะครับคือถ้าทำเร็วๆอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้อะไรเราเน้นการใช้กล้ามเนื้อเนี่ยดึงขึ้นไปและค้างไว้ให้ได้เบื้องต้นเนี่ยเอาขาวางไว้ก่อนก็ได้วางสลับแล้วพอเก่งแล้วก็ทำการเหยียดขาไป10ครั้งนะครับโอ้โหท้องแทบแตกกันเลยทีเดียวนะครับก็สามารถฝึกเป็นประจำนะครับทำระดับที่เหมาะสมกับเรานะฮะก็คือความยากที่เราทำได้อยู่ช่วงประมาณ 15-20 ครั้งก็ได้นะครับเราเน้นความทนทานสักนิดหนึ่งแล้วคือพอทำได้สบายๆ 30-40 ครั้งเนี่ยควรเพิ่มค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทำเป็นประจำนะครับรับรองว่ากล้ามเนื้อท้องของเราแข็งแรงขึ้นเอวกระชับแน่นอนครับ